พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์เรียนรู้พุทธธรรมจากพระพุทธมนต์เพื่อชีวิตที่ดีงามพระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณเทิดญาณวชิโรวงชะอุ่มคำนำผู้เขียนในปัจจุบันถึงแม้รูปแบบและวิธีการทำบุญจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเด็กสมัยนี้อาจดูตื่นเต้นน้อยลงเมื่อพูดถึงการทำบุญบ้านแม้ผู้ใหญ่ก็อาจดูพิถีพิถันน้อยลงทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคนเริ่มห่างไกลจากธรรมะหรือคนเริ่มห่างไกลจากศาสนาแต่เพราะเงื่อนไขทางสังคมเปลี่ยนไปจึงทำให้รูปแบบชีวิตเปลี่ยนไปและวิธีการทำบุญก็อาจเปลี่ยนไปด้วยถึงแม้รูปแบบและเงื่อนไขในการทำบุญจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่ยังดำรงอยู่คือความปรารถนาที่จะให้อานุภาพแห่งพระพุทธมนต์แผ่ปกป้องลูกหลานให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขความรู้สึกเช่นนี้คือความรู้สึกแห่งเมตตาธรรมต่อลูกหลานที่ยังคงอยู่มิเสื่อมคลายภายใต้จิตใจที่ยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาปัจจุบันมีผู้หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์มากขึ้นมิใช่แต่เฉพาะคนที่มีอายุมากแล้วเท่านั้นแม้คนรุ่นหนุ่มสาวก็มีแนวโน้มว่ามีความสนใจที่จะสวดมนต์มากขึ้นคนหนุ่มสาวบางคนสามารถสวดมนต์บทยากๆได้หลายบทบางคนเชื่อว่าคนสมัยนี้เข้าใจชีวิตและเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นจึงแสวงหาสิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตบางคนเชื่อว่าคนสมัยนี้มีสาเหตุแห่งความทุกข์สลับซับซ้อนมากขึ้นจึงหาวิธีการผ่อนคลายทุกข์ให้เบาบางลงซึ่งก็ยากที่จะอธิบายได้ว่าเพราะเหตุไรผู้เขียนได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นจากการได้เห็นคนรุ่นหนุ่มสาวเข้าวัดสวดมนต์ร่วมกับพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆจึงเกิดความคิดที่จะสื่อสารการสวดมนต์ไปยังคนรุ่นใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความพยายามที่ต้องการให้ผู้สนใจได้เรียนรู้พุทธธรรมจากสิ่งใกล้ตัวโดยใช้พระพุทธมนต์ที่คุ้นเคยในชีวิตอยู่แล้วเป็นแนวทางในการเล่าเรื่องผู้เขียนไม่ได้คาดหวังว่าจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือในการสวดมนต์มิได้คาดหวังว่าจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นแบบเรียนพุทธธรรมเพื่อความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งมิได้คาดหวังว่าชีวิตทุกชีวิตจะงดงามเพราะหนังสือเล่มนี้เพียงอยากทำความเข้าใจการสวดมนต์ที่แทรกซึมอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยผ่านคนรุ่นใหม่เท่านั้นพระพุทธมนต์ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจัดตามหลักการสวดมนต์แบบนพเคราะห์เป็นวิธีที่ท่านใช้กันอย่างกว้างขวางอยู่แล้วทั้งเห็นว่าเป็นกลวิธีที่คนโบราณใช้สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเกิดศรัทธาในการสวดมนต์สำหรับการสวดมนต์ตามหลักนพเคราะห์ก็คือสวดมนต์ตามวันเกิดในรอบหนึ่งสัปดาห์นั่นเองนอกจากนั้นท่านยังเพิ่มพระเกศเข้ามาสำหรับผู้ที่จำวันเกิดของตนไม่ได้และเพิ่มวันพุธกลางคืนหรือพระราหูเข้ามาเพื่อต้องการให้ลงเลข9อันเป็นเลขมงคลตามความเชื่อของคนไทยด้วยวิธีการดังกล่าวทำให้ทุกคนมีบทสวดมนต์ประจำวันเกิดของตนหากมีความพยายามมากขึ้นก็สวดบทประจำวันเกิดของพ่อแม่และคนที่ตนรักตลอดจนศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในพุทธมนต์อันจะเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจพุทธธรรมต่อไปแม้หลักนพเคราะห์จะไม่ใช่หลักพุทธธรรมแต่นพเคราะห์ก็เป็นกลวิธีที่คนโบราณนำคนเข้าสู่หลักธรรมอีกรูปแบบหนึ่งดูเหมือนผู้คิดหลักการดังกล่าวจะเข้าใจธรรมชาติของคนเราว่ามีระดับสติปัญญาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันบางคนขอเพียงให้มีชีวิตการครองเรือนในชาตินี้มีความร่มเย็นเป็นสุขก็พอแต่บางคน
ลับมุ่งมั่นเพื่อเข้าถึงสวรรค์และนิพพานบางคนสามารถเรียนรู้หลักธรรมได้โดยตรงแต่บางคนกลับต้องอาศัยวิธีการเป็นสื่อในการเรียนรู้แท้จริงการสวดมนต์ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวจะสวดบทไหนวันไหนพระพุทธมนต์บทนั้นๆก็ย่อมทรงอานุภาพการที่ผู้เขียนเรียงลำดับพระพุทธมนต์ตามหลักนพเคราะห์ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เขียนต้องการให้เชื่อว่าชีวิตคนเราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวถ้าเช่นนั้นก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่พระพุทธองค์จะตรัสหลักกรรมเอาไว้ก็คงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของดวงดาวกำหนดชะตาชีวิตมนุษย์ผู้เข้าใจจุดมุ่งหมายการสวดมนต์แล้วย่อมไม่ใส่ใจวิธีการดังกล่าวนี้แต่จะเลือกสวดบทที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตในช่วงนั้นๆที่เรียงลำดับเช่นนี้ก็เพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับผู้ต้องการจะศึกษาค้นคว้าให้กว้างขวางออกไปธรรมะของพระพุทธองค์มีความกว้างขวางลุ่มลึกเหมาะกับคนทุกระดับชีวิตชาวบ้านเป็นชีวิตที่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อการดำรงอยู่การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ก็ควรให้สอดคล้องกับชีวิตของตนอย่าถึงกับหมกมุ่นจนชีวิตการครองเรือนล้มเหลวแม้การสวดมนต์ก็ไม่จำเป็นต้องมีวิธีการมากตอนเช้าก่อนขับรถออกจากบ้านไปทำงานยกมือใส่หัวสวดมนต์หนึ่งจบแล้วขับรถออกไปก็ได้วันไหนมีงานมากกลับบ้านดึกรู้สึกเหนื่อยเพียงกราบหมอน3ครั้งว่านะโม3จบแล้วล้มตัวลงนอนเช่นนี้ก็เป็นชีวิตที่งดงามแล้วคงไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาวเข้าห้องพระสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนจากความพยายามที่จะสื่อสารการสวดมนต์ไปยังคนรุ่นใหม่ในอีกรูปแบบนี้ผู้เขียนก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนเชื่อมั่นก็คือชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมแบบใดก็ตามล้วนเต็มไปด้วยปัญหาธรรมะของพระพุทธองค์มีไว้สำหรับเยียวยาชีวิตที่มีปัญหาหากชีวิตเราอยู่เย็นเป็นสุขไร้ทุกข์เกาะกินใจอยู่แล้วธรรมะก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราแต่ในยามที่ชีวิตต้องเผชิญกับความทุกข์และปัญหาธรรมะคือสิ่งที่จะช่วยเยียวยาจิตใจเราให้เข้มแข็งขึ้นในยามเช่นนี้แม้จะเป็นเพียงการได้นั่งในสถานที่ที่เงียบสงบพร้อมกับสวดมนต์บทแรกที่ถูกพ่อแม่สอนให้จดจำมาตั้งแต่วัยเยาว์ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็เป็นสิ่งที่มีพลังพอที่จะให้เรากล้าแกร่งพร้อมที่จะเผชิญความทุกข์และปัญหาที่กำลังถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีสติพระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณเทิดญาณวชิโรวงศ์ชะอุ่มวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร